ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ภูมิใจเสนอจิตจิตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับชิดหมอครับนะทุกวันอาทิตย์กับเวลา5โมงเย็นวันก่อนผมอ่านข่าวทำไมโรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุการดำน้ำโรคเบนเคยไหมโรคเบนมันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการดำน้ำมันเป็นโรคเบนเหรอผมอ่านข่าวเจอน้องอิงอชิตะพาโมดเนี่ยเขาแบบไปดำน้ำเกิดอุบัติเหตุเขาไงเนี่ยผมก็แบบเนี่ยเขาคิดว่าจะเนี่ยเขาแกไปหาคุณหมอคุยแล้วจะเจอไม่ได้ไงจะได้คุณอิงสวัสดีอิงคุณโอ้ยมายาที่พูดปุ๊บมาเลยคุณที่เจอจะมากันเจอจะมากันแท้แท้มายาไงมายาอะไรไม่เคยนัดกันไว้ก่อนวันนี้มาหาหมอแล้วครับเปล่าเรามาทำไมครับโรงพยาบาลผมคิดว่าผมจะมาคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของโรคอุบัติเหตุที่เกิดจากการดำน้ำเมื่อกี้เอ่ยชื่อคุณมาหยกๆเลยเรื่องอะไรอุบัติเหตุโรคเบนครับก็โรคประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วนะเอางี้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันดีกว่านะเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่าคนก็อยากรู้อยากจะรู้ไงว่าน้ำนี่มันอะไรโรคเบนทำไมชื่อมันแปลกประหลาดอะไรยังไงมันอันตรายไหมแล้วดำน้ำมันอันตรายไหมด้วยนะหาหมอดีกว่าไปดีกว่าสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยเชิญเลยนายแพทย์วรศักดิ์โควินวิพัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ใต้น้ำเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับการดำน้ำครับดีสำคัญนี่เลยเรื่องราวจะเล่าให้คุณหมอฟังสักนิดก็คือไปดำน้ำมานะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็คือแบบแรงน้ำน้ำไหนเนี่ยเป็นเรือจมเลยเป็นเรือจมเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสก์นะครับอยู่ที่แสมสารนะครับชลบุรีแล้วก็ลงไปตอนนั้นเป็นตอนประมาณ9โมงเช้าแรกเช้าเลยครับลึกไหมคุณฮาร์ดดิสก์มันประมาณ28เมตรพี่โอ้ย20กว่าเมตรแต่เคยดำเหมือนกันก็หลุดจากกลุ่มนะครับหลุดจากมิสทุนเชือกนะครับก็จะมีเชือกให้จับแล้วก็เหมือนจมน้ำลงไปก็เห็นพื้นมาเห็นพื้นปั๊บก็ขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบว่าน้ำมันแรงมากเหมือนเครื่องซักผ้าเลยเหมือนเราอยู่ในเครื่องซักผ้าเนี่ยมันรู้ตัวอีกทีเนี่ยคือเราโผล่มาผิวน้ำโอ้โหมาแล้วพอรู้ตัวอีกทีโผล่ผิวน้ำคือหมายถึงว่าไม่ได้หมดสิคือด้วยความที่เรากำลังจัดระดับตัวเองอยู่นะครับดูต่างๆนะกวาดดูรอบข้างแล้วน้ำมันแรงมันขุ่นด้วยมันไม่ได้ใสกิ๊กแบบเห็นไม่หมดว่าใครอยู่ไหนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าด้านขวาเนี่ยมันเป็นอัมพาตคือไม่มีแรงไม่รู้สึกเลยไม่มีแรงเลยไม่มีแรงคือแบบโผล่ขึ้นมาแล้วไม่มีข้างนี้ข้างขวานะครับก็คือไม่มีแรงคือแขนทั้งขาเลยทั้งแขนทั้งขาเลยนะครับผมหลังนั้นก็หมดสติผมอยากจะรู้เลยไอ้โรคเบนเนี่ยมันคือโรคอะไรครับโรคนี้เนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากการดำน้ำแล้วก่อให้เกิดฟองแก๊สเกิดขึ้นในร่างกายพอเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยความดันมันจะมีความดันระดับหนึ่งพอเราพวดขึ้นมาเนี่ยด้วยความเร็วเนี่ยความดันรอบข้างของเราเนี่ยจะลดลงซึ่งพวกนี้พอเวลาลดความดันเนี่ยมันจะขยายตัวพอมันขยายตัวเนี่ยถ้ามันขยายตามปกติได้ออกมาทางปากหายใจออกมาได้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าในลักษณะของคุณอิงแบบนี้เนี่ยหมอคิดว่าน่าจะเกิดจากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจากฟองแก๊สเนี่ยมันไปอุดตันบริเวณสมองครับแก๊สที่มันไปบล็อกเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ได้บริเวณนั้นที่ต่อจากนั้นไปนะฮะเพราะงั้นถ้าเผื่อมันนานเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เซลล์ตายซึ่งเซลล์โดยเฉพาะที่สมองเนี่ยใช่มันไม่มีทางสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาได้ส่วนอีกกรณีนึงเนี่ยที่เป็นที่เจอบ่อยๆมากกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยก็คือว่าเกิดจากการดำน้ำนานๆอาจารย์ว่าถ้าผมไม่ได้ดำน้ำก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคเบนมีครับมีด้วยฮะครับผมเช่นสมมุติว่าอยู่ดีๆขึ้นไปในที่สูงๆนะฮะด้วยความรวดเร็วหรืออะไรความดันขึ้นใช่ความดันลดรอบข้างลดแล้วก็ก๊าซในร่างกายเราเนี่ยจะมีบางก๊าซเนี่ยมันไม่เรียกว่าก๊าซเฉื่อยเนี่ยมันจะไม่เสถียรมันก็จะเกิดฟองก๊าซเกิดขึ้นมากขึ้นพวกชาวประมงบางทีก็เป็นครับพวกนี้เขาไม่รู้มั้งพวกชาวประมงที่ดำน้ำนานๆพวกนี้นะพวกฟรีไดฟ์พวกนี้ไม่ได้พวกฟรีไดฟ์ที่ลงไปยิงปลาไปเก็บของบางทีเก็บมุก
หรือว่าอ๋อผมเห็นแล้วคุณหมอมันดูในสารคดีที่ใส่หน้ากากแล้วมีท่อๆมาใช่ครับผมนี่อยู่เป็นชั่วโมงเลยนะยังคุณอิงนี่เขาแบบอาการหมดถังแล้วก็ก็ต้องขึ้นใช่ไหมอันนี้มีตลอดเขาปั้มจากข้างบนนี่พวกนี้บางทีก็บางทีก็คือต้องพยายามอยู่ให้นานที่สุดไปคุ้มถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกโรคน้ำหนีบน้ำหนีบนี่เนี่ยโรคน้ำหนีบปกติอากาศที่คนเราหายใจเข้าไปนั้นจะประกอบด้วยออกซิเจน 20% และไนโตรเจนรวมกับก๊าซอื่นๆอีก 80% นะครับและถ้าอยู่ในภาวะที่มีความดันอากาศมากเช่นใต้น้ำเจ้าก๊าซไนโตรเจนนี้ก็จะละลายเข้าไปในกระแสเลือดและละลายต่อเข้าไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายเราซึ่งถ้าอยู่ใต้น้ำนานเกินไปหรือมีการลดความดันอากาศลงอย่างรวดเร็วเช่นขึ้นจากใต้น้ำกระทันหันก็จะทำให้เจ้าก๊าซไนโตรเจนเหล่านั้นละลายกลับออกไปไม่ทันจึงกลายเป็นฟองอากาศอุดตันตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นสมองและจะทำให้เซลล์ส่วนนั้นตายลงไปเรื่อยๆและเนื่องจากโรคนี้มักเกิดจากการดำน้ำจึงทำให้บางคนเรียกโรคนี้ว่าโรคน้ำหนีบนั่นเองครับทีนี้อย่างอาการที่บ่งบอกเนี่ยของคุณอิงเนี่ยคงออกแนวชาไม่รู้สึกตัวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็หมดสติใช่ครับมีอาการอื่นๆอีกไหมฮะมีตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงขั้นอาการรุนแรงมากไม่รุนแรงเนี่ยก็คืออาจจะมีอาการทางบริเวณผิวหนังนิดหน่อยเป็นคันปืนคันปืนแดงๆคันบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดตามข้อต่างๆฮะแล้วบางทีก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียแบบนิดๆหน่อยๆธรรมดาหรือบางครั้งอาจจะวิงเวียนทั่วไปจนถึงขั้นบางครั้งหมดสติได้เลยมีถึงตายไหมหมอเออมีพอสมควรเหมือนกันแต่จำนวนไม่มากอาการที่บ่งบอกว่าอาจเป็นโรคเบนได้นั้นมีมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นชาหรืออ่อนแรงตามร่างกายคันหรือผื่นขึ้นตามตัวปวดเมื่อยตัวหรือปวดตามข้อร่างกายอ่อนเพลียวิงเวียนหรือแม้แต่หมดสติเหล่านี้เป็นต้นซึ่งถ้ามีอาการเหล่านี้หลังจากการดำน้ำและปล่อยทิ้งไว้ก็อันตรายมากนะครับถึงขนาดอาจเป็นอัมพาตหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยล่ะครับเพราะงั้นมันก็เลยมีความจำเป็นว่าถ้าเกิดดำน้ำแล้วเกิดผิดปกติเกิดขึ้นต้องรีบมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเร็วที่สุดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะทำได้เลยนะคุณหมอบอกให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุดครับผมมาพบแพทย์แล้วแพทย์เขาจะจัดการไงฮะช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าคนที่มีอาการเหล่านี้แพทย์จะมีวิธีรักษาอย่างไรแต่ตอนนี้ไปฟังเคล็ดลับดีๆกับช่วงชิวๆในวีลแชร์กันก่อนครับครับท่านผู้ชมครับมาในช่วงนี้นะครับชิวๆในวีลแชร์เนี่ยถามจริงๆเลยเรื่องคอเลสเตอรอลในร่างกายมันมีมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายไหมโอ้โหต้องอันตรายแน่นอนคอเลสเตอรอลในร่างกายถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดตีบตันเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจก็ดีหลอดเลือดสมองเนี่ยตีบตันอันตรายมากๆขอบอกเฮ้ยอย่างเราเนี่ยผอมๆอย่างนี้แต่ก็มีคอเลสเตอรอลเหมือนกันนะมีใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีเวลาออกกำลังกายเราจะมีวิธีการยังไงบ้างเนี่ยเขาบอกว่าพวกอาหารที่มาจากธรรมชาติเนี่ยเขาบอกช่วยเหลือได้อะไรบ้างอ่ะเขาพวกข้าวโพดเงี้ยข้าวลายอย่างเงี้ยข้าวสาลีอย่างเงี้ยเขาบอกช่วยเหลืออ้าอ้าไม่เชื่อไปคุยกับหมอไหมเอาไหมไปคุยกับหมอไหมอย่างที่ทุกท่านทราบดีๆว่าคอเลสเตอรอลสูงสูบบุหรี่เบาหวานความดันโลหิตสูงพวกนี้ก็คือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อเรื่องโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะฮะทางที่ดีก็คือเรื่องคอเลสเตอรอลถ้าสูงก็คือต้องออกกำลังกายควบคุมอาหารลดอาหารไขมันสูงนี่ในบางรายถ้าเกิดไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆอาหารบางอย่างไฟเบอร์สูงหรือว่าพวกข้าวโพดข้าวไรข้าวสาลีพวกที่มีสารแพนสตานอลบางอย่างก็ช่วยในแง่การลดคอเลสเตอรอลได้บ้างแต่โดยรวมแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเน้นว่ายายังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคนไข้ที่คุณหมอแนะนำเรื่องทานยาลดคอเลสเตอรอลยังเป็นสิ่งที่ต้องกินหยุดไม่ได้นะฮะเป็นไงคุยกับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยจะทำอะไรเรียบร้อยแล้วข้าวโพดข้าวไรข้าวสาลีนี่ลอกข้าวโพดก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวโพดอย่างนี้มันต้องกินเปลือกมันกับกินใบเข้าใจป่ะเคยกลัวเป็นโรคหัวใจไหมไม่เคยนั่นไงเพราะมันกินใบข้าวโพดจริงอ่ะจริงไม่เชื่อไปคุยกับวัวดูดิ
นัดไว้แล้วด้วยงัวยังไม่คุยอ่ะจะถามอยู่ถ้าไม่ใช่นะโดนนะได้สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลจิตหมอครับผมท่านแล้วแพทย์ก็คือจัดการยังไงฮะหมอสมมติกรณีแบบของคุณเองค่อนข้างชัดเจนซึ่งการรักษาช่วงแรกเนี่ยการให้ออกซิเจนในระหว่างอยู่บนเรือเนี่ยก็เป็นการช่วยได้คือว่าปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลซึ่งเป็นไปได้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีพยาบาลหรือมีน้ำเกลือมีอะไรให้ด้วยก็จะดีหลังจากปฐมพยาบาลเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะติดต่อสถานที่ที่มีเครื่องทำการรักษาเรียกว่าไฮเปอร์บาริกแชมเบอร์แจ้งให้ทางนั้นเขาเตรียมตัวก่อนแล้วอาจจะแจ้งอาการคร่าวๆอย่างของคุณนี่คุณอันนั้นเนี่ยอยู่ในสัตหีบใช่ก็ไปแถวโรงพยาบาลเรืออะไรพวกนั้นก็มีมาใช่ครับมีใช่ไหมใช่ครับคุณหมอไอ้เครื่องที่คุณหมอเข้าไปในไฮเปอร์บาริกแชมเบอร์อะไรเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรครับคุณหมอคือเราจะทำยังไงให้แก๊สนี่มันเนี่ยหายไปนะฮะซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือว่าเพิ่มความดันกลับคืนเหมือนเรากลับไปจำลองการดำน้ำอีกทีนึงความดันเข้าไปเหรอเพิ่มความดันรอบข้างให้มากขึ้นให้เท่ากับความดันที่ตอนดำน้ำอีกทีนึงไม่จำเป็นว่าไม่จำเป็นนะครับให้มากขึ้นอยากไปดูเครื่องยินดีเลยครับดูได้เลยครับผมเชิญเลยครับครับอ๋อนี่แหละครับหมอครับครับผมเขาไปนอนในนี้เหรอฮะนี่เครื่องที่ว่าเนี่ยนี่คือเครื่องhyperbaric chamber นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเครื่องที่สำหรับเพิ่มความดันใช่ครับรักษาเพื่อที่จะให้แก๊สมันหดเล็กลงจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็หายใจออกมาปิ้งไปครับผมคุณอิงคุณเข้าเครื่องแบบนี้ไหมนะอย่างเงี้ยครับอ๋อเข้าไปนอนอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยครับ5 ชั่วโมงครับ5 ชั่วโมงแล้วเขาก็เปิดทีวีให้ดูครับครับแล้วขึ้นอยู่กับอาการนะครับขึ้นอยู่กับตารางการรักษาต่างๆซึ่งแต่ละคนมาไม่เหมือนกันอาการจำนวนมากจำนวนน้อยเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เครื่องนี้นะคุณหมอนะนอกจากใช้รักษาเรื่องอาการเกี่ยวกับการดำน้ำแล้วเนี่ยครับผมรักษาอย่างอื่นได้ไหมฮะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะมากใช้รักษาแผลต่างๆที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแผลจากโรคเบาหวานแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนรั่วนี่คือรักษายากแผลจากการฉายรังสีต่างๆเพราะงั้นในโรคติดเชื้อหลายๆโรคเนี่ยที่รุนแรงทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้วิธีการรักษาด้วยวิธีนี้ไปเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะคุณหมอฮะอย่างนี้คุณอิงเขาไปอีกได้ไหมอยู่หมายความว่าตอนนี้เขาก็อาจจะแบบปกติแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยอยากจะให้เข้าให้ดูใช่ไหมพี่ใช่แล้วคุณอิงไม่กลัวใช่ไหมครับไม่กลัวครับงั้นยินดีเลยครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อครับผมต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องมาตรวจร่างกายดูนะฮะว่าโอเคทำไงได้บ้างจะมีเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูว่าในปอดมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยข้อห้ามในการรักษาไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแนะนำว่าวิธีการปฏิบัติตัวในระหว่างเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ได้ทั้งแบบแหกไม่แหกไม่เก่งไม่มีไม่น้อยงั้นเดี๋ยวให้คุณอิงไปเอ็กซเรย์ปอดเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวมานี่เลยนะครับเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆและตอนนี้คุณอิงก็ต้องเข้ารับการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อตรวจดูความปกติของปอดก่อนเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริกแชมเบอร์ล่ะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยครับถูกข้างใช่ไหมคุณถูกข้างแล้วมีแค่เขาบอกมีแหกเล็กน้อยไอ้พี่ขอให้เราส่งคุณอิงเข้าไปเลยไหมครับเมื่อพร้อมแล้วคุณอิงก็จะลองเข้าเครื่องให้ดูกันละครับแต่ก่อนอื่นคุณพยาบาลต้องทำการตรวจวัดความดันและติดตั้งสายดินที่ข้อมือของคุณอิงซะก่อนเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากข้างในเครื่องจะทำการปล่อยออกซิเจน 100% ออกมาดังนั้นถ้าเกิดมีไฟฟ้าสถิตขึ้นก็อาจทำให้ไฟติดได้เลยล่ะครับโอเคพร้อมนะครับคุณอิงนะฮะโอเคเอาล่ะสิครับท่านผู้ชมงานนี้คุณอิงอาชิตะจะลองเข้าเครื่องปรับความดันให้เราดูกันล่ะครับแต่จะเป็นยังไงนั้นคงต้องรอชมกันช่วงหน้าครู่เดียวครับโอเคพร้อมนะครับคุณอิงนะฮะโอเคนี่
คุ้นยังไงก็ไม่รู้บรรยากาศที่คุ้นเคยต่อจากนั้นคุณหมอก็จะค่อยๆปรับเพิ่มความดันพร้อมกับปล่อยออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปซึ่งคุณอิงก็ต้องทำการปรับความดันภายในหูด้วยหรือที่เขาเรียกกันว่าเคลียร์หูนั่นแหละครับอ๋อเดี๋ยวเขาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มปรับความดันแล้วเราก็สามารถคุยได้คุยเขาได้ด้วยครับผมโอ้คุณคิดก่อนฮัลโหลได้ยินผมไหมเป็นไงตอนนี้เมื่อกี้เคลียร์หูไปทิ้งแล้วนะคุณอ่ะอ๋อหูมันเริ่มนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเพิ่มความดันมากขึ้นซึ่งระหว่างนี้เนี่ยคุณอิงก็ปรับความดันเหมือนแบบเวลาดำน้ำที่ดำลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะฮะใช้คืนน้ำลายเอาก็ได้คุณอิงก็บอกว่าใช้เป่าอย่างนี้ก็ได้คืนน้ำลายเอาก็ได้อะไรก็ได้ให้หูมันเหมือนแล้วขึ้นเครื่องบินหรือว่างั้นเถอะขยับกรามก็ได้เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมแล้วคุณหมอก็จะค่อยๆปรับลดความดันลงซึ่งต้องทำเป็นขั้นตอนไม่เร็วเกินไปทั้งนี้ก็เพื่อให้ฟองก๊าซที่อุดตันตามร่างกายละลายออกมาและออกไปทางการหายใจนั่นเองครับแต่ในคนปกติอย่างคุณอิงในตอนนี้ก็ไม่มีผลเสียนะครับเพราะอย่างน้อยก็ได้ออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายแล้วครับคุณหมอเริ่มลดความดันลงมาแล้วนะคุณอิงโอเคไหมทำให้ง่วงไปหมดไม่เกี่ยวคือร่างกายของเราพอได้ออกซิเจนเยอะๆเนี่ยทำให้สบายอะไรอย่างเงี้ยมีผลครับโดยเฉพาะในกรณีของคนที่ขาดออกซิเจนเนี่ยนะฮะเช่นพวกคนสูงอายุหรืออะไรทั้งหลายหรือมีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างนะฮะพวกนี้พอได้ออกซิเจนไปมันก็เหมือนได้รับสิ่งที่เราขาดไปนะฮะทำไมตอนนี้คุณง่วงเลยตอนนี้คุณง่วงเลยบางครั้งจะรู้สึกค่อนข้างสบายเพราะว่าพอเวลาลดความดันเนี่ยจะมีความเย็นออกมานิดนะฮะมันจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ค่อนข้างสบายได้นะฮะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนอกจากนอนอย่างเดียวถูกต้องเราเสร็จแล้วเราก็จะให้คนไข้ออกนะฮะเสร็จแล้วนะครับหมอครับผมปั๊บมาโอ้โหดังนะเราจะขอล็อกตกทางด้านนี้เลยเลือกเตียงเขาจะเบิร์ดครับผมเดือน4ปีแล้วเกณฑ์ท่อเนี่ยเกณฑ์คือแล้วหน้าเนี่ยเอ้ยคือที่หน้าผมโอ้โหมากเลยเข้าไปแล้วความแหวกข้างในเป็นอะไรไงบ้างเอ๊ะทำไมเขาทำแบบว่าดีไซน์ให้แบบนอนคนเดียวอะครับไอ้ก็เมื่อกี้คุณบอกไงไอ้รุ่นอยู่เจ็บไปคนก็ได้ไงโอเคก็รู้สึกตันหูเวลาปรับความดันนะครับก็ต้องเคลียร์หูต้องทำเป็นพอสมควรนะครับก็หาวก็ได้มันก็ไม่ยากหาวก็ได้เหมือนขึ้นหาวก็ได้เหรอเวลาขึ้นเครื่องบินนะครับเวลาหาวบางทีมันก็ช่วยครับแล้วก็คืนน้ำลายคืนน้ำลายขยับกรามแล้วแต่ถนัดครับครับแต่อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมครับก็อย่างที่คุณหมอว่าด้วยนะครับว่าเกิดป่วยหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยก็แล้วก็อย่าประนีประนอมกับเรื่องของสุขภาพอันนี้สำคัญมากสำคัญที่สุดครับนะฝากนิดนึงได้ไหมฮะได้ฮะก็คือทำอะไรก็ต้องมีสตินะครับเพราะว่าที่รอดมาได้แล้วก็รักษาแบบนี้แล้วจนหายคราวแล้วก็เพราะว่าผมมีสตินะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกับเรานะฮะแล้วก็ลองใช้เครื่องนี้ให้เราดูด้วยนะคุณอิงอาชิตาบามนณอุทยานขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอวรศักดิ์โพวินวิพัฒน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับชิดหมอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ